แสแล้วทำการสืบสวนนะครับจนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะอายุ20กว่าเองนะครับได้มาลักลอบนะครับเปิดเว็บพนันนะครับโดยทำหน้าที่แบ่งหน้าที่กันทำนะครับซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยเราทราบว่ามี2จุดด้วยกันนะครับทั้งจุดที่เราจับกลุ่มนะครับหน้าที่ที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกที่นึงก็คือบ้านที่อำเภอสารพีนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย5คนนะครับอายุระหว่างประมาณ25ถึง30ปีนะครับซึ่งทั้งหมดก็ได้ให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่นะครับในการเป็นแอดมินนะครับแอดมินเพจให้กับเว็บพนันนะครับทั้งหมดมี3เว็บด้วยกันนะครับคือเว็บไบโอนะครับไบโอเทคนะครับแล้วก็เว็บฟิตตี้168แล้วเว็บสุดท้ายก็เว็บที่ไปนะสุดท้าย SM อ๋อ GK นะฮะ GK